สวัสดีค่ะยุ้ยอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับเห็ดอีกชนิดนึงค่ะที่คนไทยชอบกินมากแล้วก็จะเรียกว่าเห็ดหนังไก่นะคะที่สวีเดนจะเรียกว่าเบล็กทักสวัมนะคะก็เบล็กเพราะว่าสีเขาจะซีดอ่อนๆทักก็คือเป็นหนามค่ะแล้วสวัมก็คือเห็ดนะคะจะเป็นเห็ดที่สีซีดแล้วก็มีหนามอยู่ใต้หมอกเห็ดค่ะเดี๋ยวไปดูกันเราก็เดินมาบังเอิญเจอนะคะมองไกลๆแล้วเห็นว่าเอ้ยเห็ดมันสีแบบอ่อนๆคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็เลยเข้ามาดูค่ะนี่ตรงนี้ก็มีหลายดอกเลยนะคะนี่เดี๋ยวพาดูก่อนที่จะพาดูลักษณะต่างๆอันนี้อาจจะเริ่มแก่แล้วมั้งเดี๋ยวดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนี่ให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าเห็ดเขาจะออกสีครีมๆนวลๆเนาะสีซีดๆในวิดีโอนี้อาจจะออกไปทางขาวนวลๆเนาะแต่ในที่ตาเห็นจริงมันจะเป็นสีที่เป็นสีครีมเข้มกว่าในวิดีโอนี้นะคะเบล็กทักสวัมนี้นะคะก็เป็นเห็ดที่กินได้แล้วก็กินอร่อยนะคะเก็บง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่ค่ะหลายคนบอกว่าเห็ดชนิดนี้อร่อยมากนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับสถานที่ที่พบเห็ดชนิดนี้ค่ะเขาก็บอกว่ามีให้พบเห็ดแล้วเก็บได้ทั่วไปในประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็พบได้ในป่าไม้ผลัดใบนะคะก็คือป่าไม้ที่มันมีใบไม้ร่วงได้นะคะแล้วก็ป่าสนที่มีพื้นที่เป็นมอสนะคะทางตอนใต้ของสวีเดนนะคะก็จะพบเห็นได้ในป่าต้นบีชนะคะหรือบุ๊กสกูกนะคะอันนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นป่าสนค่ะเป็นสนสูงแล้วก็เป็นสนที่เหมือนต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีหญ้ามอสอยู่ที่พื้นให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นนะคะพื้นก็จะเป็นหญ้ามอสช่ำๆแบบนี้เลยค่ะนะคะก็จะให้ดูนะคะว่าที่เราเจอนะคะเห็ดเบล็กทักสวัมก็จะขึ้นอยู่กับหญ้ามอสนะคะหญ้ามอสหนามากค่ะก็จะช่ำๆเลยแล้วก็อยู่ใต้ต้นสนนะคะใบสนร่วงเยอะมากค่ะตอนนี้เห็ดตัวนี้นะคะก็จะเริ่มมีให้พบเห็ดแล้วเก็บได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เก็บตั้งแต่สิงหาถึงตุลาคมนะคะถ้าปีไหนที่มีฤดูหนาวแล้วอากาศไม่หนาวมากเราก็จะเห็นเห็ดชนิดนี้ได้ถึงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มพาดูลักษณะของเห็ดนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะมองเห็ดก็จะเป็นสีเบจหรือสีครีมนวลๆ นะคะไปจนถึงสีเหลืองอ่อนเลยค่ะบางทีก็จะออกเหลืองปนแดงอ่อนนะคะก็จะเป็นสีด้านๆค่ะไม่มันวาววันนี้ฝนตกนะคะก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้มันวาวอะไรนะคะดอกก็จะช่ำๆน้ำฝนแล้วก็นี่อีกกอนนึงนะคะก็จะเห็นว่าขอบหมวกเขาก็จะไม่เรียบนะคะก็จะเป็นแบบว่าหยักๆนะคะเราจะเก็บดอกนี้มาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงจะให้ดูใต้หมวกเห็ดนะคะนี่โอ้ยมีแมลงด้วยเดี๋ยวขอทำความสะอาดแป๊บนึงใต้หมวกเห็ดชนิดนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นหนามอ่อนๆอยู่ใต้หมวกเห็ดนะคะแล้วก็สีของหนามก็จะอ่อนกว่าสีหมวกค่ะหนามอ่อนๆอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันก็จะแบบเลยลงมาถึงขาเห็ดเล็กน้อยนะคะเราเอามือลูดๆที่หนามใต้หมวกเห็ดนะคะเขาก็จะหลุดออกมาค่ะนี่นะคะถ้าเอาอะไรเขี่ยๆหนามอันนี้ก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายๆนะคะตรงนี้อืมนี่คือลักษณะของใต้หมวกเห็ดทักสวัมค่ะต่อมามาดูที่ขาเห็ดค่ะขาเห็ดเขาก็จะมีสีขาวนวลๆ นะคะไปจนถึงสีเบจหรือสีครีมนวลๆค่ะหรือว่าบางทีก็จะเป็นขาวออกอมเหลืองด้วยนะคะตามตำราที่เราอ่านมานะเขาบอกว่าเนื้อเห็ดดิบๆอะค่ะจะมีรสเผ็ดแต่พอนำไปปรุงให้สุกแล้วก็จะรสชาติเผ็ดนั้นก็จะหายไปแล้วก็กินอร่อยมากค่ะคนไทยชอบเนาะเรียกว่าเห็ดหนังไก่พี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังว่าเอาไปทำลาบอร่อยมากแล้วก็พี่คนไทยหลายคนที่รู้จักนะคะก็ชอบเก็บเห็ดชนิดนี้มากค่ะเพราะว่าเนื้อเขากินอร่อยค่ะแล้วก็ตามตำราบอกว่าเห็ดชนิดนี้นะคะก็จะแบบมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะแล้วปกติก็จะขึ้นกันเป็นกลุ่มนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็หลายดอกเลยเดี๋ยวจะเก็บมาให้ดูเพิ่มเติมนะคะนี่ดอกนึงดอกน้อยเดี๋ยวเราจะเก็บไปฝากพี่เจี๊ยบเพราะว่าพี่เจี๊ยบชอบกินอยากไปทำลาบกินนี่นะคะดอกน้อยแล้วก็นี่ดอกนึงนะคะดอกใหญ่มากอุ้ยขายใหญ่มากค่ะดอกนี้นี่หูขายใหญ่มากใต้หมวกเห็ดอาจจะเริ่มแก่แล้วมั้งเดี๋ยวเราจะเก็บไปให้พี่เจี๊ยบดูว่ายังไงนะคะ
เราไม่ค่อยได้เก็บเห็ดเนี้ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่วันนี้โชคดีมากอ่ะที่ได้เจอโลโก้น่าจะมีซ่อนตรงนี้ดอกหนึ่งป่ะใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะอยู่ใต้ยาก็จะสีซีดลงไปหน่อยนี่ใต้หมวกก็จะเหมือนเดิมเป็นน้ำโลโก้นี่อีกดอกหนึ่งอันนี้น่าจะแก่แล้วป่ะหรือว่ายังไงลองดูขายยังแข็งอยู่เลยค่ะอันนี้จะเห็นว่ามันสีมันเห็นไหมเขาบอกว่าบางทีอาจจะสีเข้มไปอีกอะไรเงี้ยนี่ใต้หมวกเห็ดก็เป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันอันนี้ก็คือเวิร์กตรงนี้ทั้งหมดนะคะที่เก็บได้เดี๋ยวจะดูอีกสักนิดนึงค่ะดูทั่วๆว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังถึงการนำไปประกอบอาหารรับประทานนะคะสำหรับเบลียกทักสวัมนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บดอกอ่อนกันเนาะดอกขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่แก่นะคะบางอันดอกมันใหญ่มากแต่มันก็ไม่ได้แก่นะคะก็ลองเลือกเก็บดูค่ะก็เลือกดอกที่มีเนื้อแน่นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเห็ดที่อร่อยค่ะพอเนื้อแน่นแล้วก็ตามตำราบอกว่าถ้าดอกเขาใหญ่เกินไปหรือแก่เกินไปเขาจะมีรสขมแล้วค่ะแล้วพอเอาไปทำอาหารรับประทานก็จะกินไม่อร่อยนะคะแล้วก็ที่เราศึกษามาจากตำรานะคะเขาบอกว่าต้องตัดขาส่วนที่เปื้อนดินออกนะคะก็คือส่วนตรงนี้ตัดออกไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นดอกเล็กๆนะคะก็ทำกินได้เลยแต่ถ้าดอกที่ใหญ่แล้วก็มีหนามแบบนี้บางคนเขาก็จะรูดหนามอันนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เฉพาะดอกไปทำกินบางคนก็จะผัดทั้งหนามแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบกินหนามตรงนี้ด้วยก็ลองชิมกันดูค่ะว่าจะชอบแบบไหนนะคะอุ้ยแล้วขอเก็บนี้เอาขาขาดเลยค่ะมันเปราะ นี่นะคะเราแตกอีกให้ดูทั้งใต้นะคะมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาอะเขามีคู่เหมือนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงคู่เหมือนต่อไปดอกที่หักนะคะก็จะเห็นเนื้อขาของเขานะคะเป็นแบบนี้เนื้อขาเห็ดค่ะแล้วก็ให้ดูหนามแบบชัดๆเลยเมนูที่เราเห็นคนสวีเดนส่วนใหญ่ทำนะคะก็ผัดกับเนยค่ะแล้วก็โรยเกลือพริกไทยนิดหน่อยนะคะผัดให้เหลืองแล้วก็นำไปรับประทานร่วมกับอาหารอื่นค่ะหรือนำไปทำซอสนะคะกินกับพวกพาสต้าอะไรแบบนี้ค่ะคนไทยเราก็จะไปใส่แกงใส่ผัดใส่ผัดกะเพราหรือว่าพี่เจี๊ยบพอก็จะไปทำให้สุกก่อนเนาะก็จะเป็นการต้มค่ะเพราะเราต้องต้มให้สุกนะคะแล้วก็เอาไปทำลาบกินค่ะเห็นหลายๆคนบอกว่าเอาไปทำอะไรกินก็อร่อยอ่ะเห็ดชนิดเนี้ยถ้าได้เห็ดชนิดนี้มาในปริมาณเยอะนะคะเราก็ได้ไปสอบถามว่าเขาจะเก็บกันไว้ยังไงนะคะคนสวีเดนก็จะแบบว่าผัดใส่เนยแล้วก็แช่แข็งเก็บไว้นะคะคนไทยก็จะนึ่งหรือลวกแล้วก็เก็บไว้ค่ะบางคนก็จะเก็บแบบสดๆน่ะก็คือเอาทั้งดอกไปทำความสะอาดแล้วก็เก็บไปทั้งแบบนั้นเลยนะคะก็ลองทำดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเราชอบแบบไหนนะคะแต่ตามตำราสวีเดนที่เราอ่านมานะคะเขาไม่แนะนำให้เอาไปตากแห้งค่ะเพราะว่ามันจะมีรสขมนะคะเราเอาไปทำกินแล้วก็ไม่อร่อยค่ะบางตำราก็บอกเอาไปดองกับเกลือหรือดองกับน้ำส้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วเก็บไปรับประทานก็ลองดูค่ะว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะก็เป็นเห็ดที่ง่ายค่ะเก็บง่ายแล้วก็ดูลักษณะง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเก็บเห็ดนะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าในป่าที่ท่านไปเดินเก็บเห็ดกันนั้นมีเห็ดชนิดนี้หรือเปล่านะคะอย่างที่บอกไปว่าเห็ดชนิดนี้เขาจะมีคู่เหมือนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะมันก็จะมีตัวนึงที่ลักษณะเหมือนกันเลยหมวกเห็ดเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ว่าใต้หมวกเห็ดเขาจะไม่มีหนามนะคะไม่มีหนามแบบนี้ก็คือจะเรียบๆไปเฉยๆแต่ว่าก็เป็นตัวที่กินได้นะคะหรือว่าอีกตัวนึงก็คือสีเขาออกจะออกเข้มกว่านี้นะคะออกจะแบบออกส้มๆมากกว่านี้อันนั้นก็จะเรียกว่าเรดกูลทักสวัมนะคะตัวนั้นก็จะดอกเล็กกว่าแต่ว่าสีจะเข้มกว่านะคะอันนั้นก็กินได้เหมือนกันคู่เหมือนตัวนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาสวีเดนค่ะให้ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ที่เราทำนะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นค่ะก็ก่อนที่จะตัดสินใจเก็บกินก็ควรที่จะศึกษาจากหลายๆที่ก่อนนะคะไม่ควรที่จะยึดจากวิดีโอของเราเป็นหลักอย่างเดียวค่ะศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็มั่นใจก่อนนะคะแล้วก็ทุกครั้งค่ะที่เรา
แนะนำและทำวิดีโอเนาะเราก็จะบอกว่าถ้าเพิ่งเก็บเห็ดชนิดไหนกินครั้งแรกนะคะก็ควรที่จะกินในปริมาณที่น้อยก่อนค่ะแล้วก็ถ้าดีที่สุดก็คือแยกกินเห็ดชนิดนั้นก่อนแล้วลองดูว่าเป็นยังไงนะคะร่างกายมีการตอบสนองต่อเห็ดชนิดนี้ยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกินแล้วมีอาการแพ้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของแต่ละคนค่ะอย่างเช่นคนที่เป็นธาตุอ่อนอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ย่อยยากก็อาจจะกินแล้วทำให้เกิดอาการไม่สบายได้นะคะและก็ในการกินเห็ดทุกครั้งนะคะเราก็จะย้ำเสมอในทุกวิดีโอว่าควรที่จะปรุงให้สุกอย่างดีค่ะคือนำไปหุงต้มนะคะอย่างน้อย15นาทีนะคะตามตำราสวีเดนบางคนก็จะบอกว่าอย่างน้อย20นาทีนะคะเพื่อให้เห็ดมันสุกจริงก่อนนะคะเพราะเห็ดเป็นอะไรที่สุกยากนะคะเพราะว่าเราทานไปแล้วเราจะได้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ว่าเห็ดมันไม่สุกอ่ะเราก็เลยมีอาการเป็นพิษจากเห็ดชนิดนั้นนะคะก็คือมันไม่ย่อยอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยใจหวังดีนะคะโอเคค่ะถ้าท่านใดมีเมนูอะไรแนะนำก็สามารถเขียนมาใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะคะท่านอื่นที่มาดูวิดีโอจะได้นำไปเป็นไอเดียในการที่จะนำไปทำรับประทานให้อร่อยนะคะโอเคก็เก็บใส่ถุงเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะไปฝากพี่นะคะที่เขาชอบกินเราจับดูอ่ะมันยังแข็งอยู่อะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะอร่อยแหละโอเคค่ะเราก็แนะนำเบรียกทักสวัมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ